กาศเปิดตัวโปสเตอร์เทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ปีที่12อย่างเป็นทางการกว่า3วัน2คืน80วงดนตรีจากไทยและต่างประเทศงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานเปิดตัวโปสเตอร์ปีที่12ที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กับเทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ปีที่12ห้ามพลาดกับโปสเตอร์ปี12เพราะปีนี้แจกที่นี่ที่เดียวพร้อมศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความมันในครั้งนี้เพราะความคูลมันหยุดไม่ได้เตรียมพร้อมกดเรือเหาะไปแดนสัทยา 6-10 ตุลาคมนี้ได้เข้ามาในกรุงเทพมาแถลงข่าวก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับแล้วก็ทางพี่ๆสปอนเซอร์ของเราแล้วก็เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะครับก็ตื่นเต้นแล้วผมก็จริงเป็นงานที่เรารอคอยทุกปีนะครับแต่ละปีก็จะมีความรู้สึกต่างๆกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีคอนเซ็ปต์เป็นแบบไหนพื้นที่เป็นแบบไหนแต่ทุกๆปีก็ดีทุกปีเหมือนว่าผู้จัดตั้งใจแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแฟนคลับไปแล้วที่นอกจากมีส่วนในการช่วยจัดงานช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแฟนคลับของงานด้วยนะครับทุกปีของเรานะครับก็ดีใจครับที่เราก็มีคอนเซ็ปต์ที่การคิดงานตั้งแต่แต่ละปีเราก็คิดกันเกือบปีเหมือนกันครับกับทุกปีก็จะคอนเซ็ปต์ก็จะเปลี่ยนแปลงต่างกันออกไปแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับทำให้ทุกปีดีที่สุดแล้วก็คอนเซ็ปต์เขาจะแตกต่างกันออกไปแต่ละปีนะครับแล้วก็ดีใจครับทุกปีเราได้มาเปิดตัวโปสเตอร์ที่กรุงเทพแล้วก็ให้เพื่อนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆครับจริงๆเราก็มีอันดับแรกเลยเป็นการเปิดตัวโปสเตอร์ของปิ้งกิมมิกของงานเลยครับทุกปีที่ใช่ทุกปีที่เขาจะต้องมารอมาชมแล้วก็มารับโปสเตอร์ในครั้งนี้ทุกคนนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าถามผมนะว่าผมเคยไปงานไหนมาในประเทศนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยครับผมจะตอบว่าอีสานเขียวผมมีความรู้สึกว่าคำว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นพื้นที่ที่ใหญ่หรือว่าคนที่เยอะที่สุดทั้งที่จริงๆงานนี้คนเยอะนะแต่ผมว่าความยิ่งใหญ่คือเขาสามารถรวบรวมคนเกือบทุกเผ่าพันธุ์น่ะแต่ว่าใจคอที่ใสใกล้เคียงกันนะมาอยู่ด้วยกันแล้วงานนี้มันไม่ใช่งานดนตรีอ่ะเป็นงานอะไรไม่รู้ที่คนพันเดียวกันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขด้วยมิตรภาพผมว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สุดละครับผมครับอยากให้ทุกคนไปกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับผมก็เสริมจากพี่ปูครับว่าในเรื่องของอีสานเขียวคือมันเป็นคือเสียงดนตรีนะครับที่นำพาให้พวกเราได้มารู้จักกันให้เราได้เป็นมิตรภาพให้เป็นหลายๆอย่างที่ภายในงานที่ทั้งต่างประเทศครับที่คอยเห็นพวกเราว่าการทำงานเป็นไงแล้วการเดินทางของเขาที่มาหาพวกเรามาสัมผัสกับประเทศไทยเราเห็นพี่น้องของประเทศไทยเราเป็นยังไงเขาก็ได้ไปบอกเพื่อนๆเขาว่าเฮ้ยมันที่ประเทศไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมิตรภาพก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็แน่นอนครับผมก็สิ่งเดียวที่ทำให้คนขึ้นที่ราบสูงของเราขึ้นอีสานก็เป็นตีครับทำให้คนทั่วทุกภูมิภาคและต่างประเทศขึ้นอีสานเราอยู่ตรงนี้มันก็เป็นซอฟต์แวร์อีกงานหนึ่งนะครับในเรื่องของพวกเราเองก็ตั้งใจที่จะพัฒนาให้มันเข้ากับโลกนี้เข้ากับทันให้มันทันสมัยมากขึ้นครับปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็คำว่าซอฟต์แวร์นี่เองพวกเราก็คือทั้งเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่เรามีสไตล์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนที่มาต้องเที่ยวมาในงานก็หลายๆอย่างคือเห็นภาพเพราะว่าอีสานมิวสิกคืออะไรแล้วก็อย่างผู้นำแฟชั่นหรือแฟชั่นของประเทศไทยนี่ก็คืออย่างพี่ปูชีสเองนี่ก็จะมีทีมมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละแบบแต่ละหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีสานเขียวนั่นก็คืออีสานมิวสิกนั่นเป็นมนุษย์ดอกไม้มนุษย์พันดอกไม้เป็นเบ่งบานได้ตลอดเวลาครับที่ใครไปงานเขาก็ได้เบ่งบานแล้วกลับไปเพื่อที่จะมาค้นหาตัวเองว่าเขาต้องการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างภายในงานนั้นมันมีหลายเรื่องราวครับ